สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะอีกแล้วนะฮะก็ในคลิปนี้เนี่ยไปพาไปลงหอคอยใต้ดินชั้น13นั่นเองฮะบอกเลยว่าชั้นนี้ยากมากครับผมพลาดไป1วันแล้วนะครับผมก็มาดูก่อนว่าชั้นนี้เนี่ยได้10ลูบี้นะครับแล้วก็ข้อมูลศัตรูเนี่ยจะมีเจ้าเบลล่านะฮะแล้วก็มีชุนงอคงมีฮาวมีรีนะครับผมส่วนในเวฟที่2เนี่ยจะอัพเป็น5ดาวนะครับก็ดูตัวแบบนี้มันดูไม่น่าโหดนะฮะแต่ว่าพอไปเล่นจริงๆเนี่ยโคตรถึกเลยครับเมื่อวานนี่แบบใส่เดลลอนทั้งไอรีนทั้งเดลลอนนะครับยังแพ้นะก็เลยมาลุยต่อวันนี้นะครับผมก็เงื่อนไขเนี่ยจะมีชนะการต่อสู้แล้วก็ให้จัดวางอัศวินแค่3ตัวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ต้องจบภายใน4นาทีด้วยนะเงื่อนไขนี้โหดมากๆครับบอกเลยพาสซีฟสกิลนะครับผมใช้เป็นแบบเดิมเลยนะครับสายบุกนะตัวที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นไอ้ก้าหลังนะฮะของเต็มแน่นนะครับดาเมจสูงอยู่บวก10เลยนะครับแล้วก็มีสไปค์นะครับผมไปนี่ก็ของแน่นนะแต่ไม่มีประดับนะฮะถัดมาลีครับของเน่าสุดนะแต่มีแหวนวอยชิลที่กัน2ครั้งนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะไหวไหมลุยกันเลยตามกุญแจเริ่มมาควรทำอะไรแล้วเนี่ยเอาเจ้าลีต่อยเลยแล้วกันนะฮะแต่ผมลืมบอกว่าชั้นนี้มันติดสถานะได้นะใครมีเดสเนี่ยสบายโอเคลุยกันไปฮะดูดิมันอึดมากอ่ะโอเคไหวไหมเนี่ยทีมไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยปุ๊บหน้าไปเลยครับมันถึกอ่ะถึกมากฮะลีผมเนี่ยถ้าโดนสกิลสตันจะตายไหมผมเสียวมากครับเกสคิวนี้แรงอยู่นะฮะเรียกเพื่อนออกมาก่อนนะฮะโอเคโดนตัวปลอมสวยงามครับผมคิวนี้ค่อนข้างแรงครับเพราะว่ามันแรงตามเลือดนั่นเองนะฮะตอนนี้เหลือเจ้าลีตัวเดียวแล้วครับคิวเดียวเร่งเทิร์นอ่ะทะลุบัฟสุดติดไปเลยนะครับดูดิมันอึดมากนะน่ามันกลายอ่ะเร่งไปเลยแล้วกันนะครับเสียเวลานะต้องจบภายใน4นาทีด้วยนี่ผมลืมไปเลยฮะโอ้โหมันอึดไปละไม่ทันแล้วครับเอาจริงนะไปครับโอ้โหไม่ติดชาสักตัวนะผมว่าผมคงต้องปล่อยเรื่องเวลาไปนะฮะมันไม่ทันว่ะมันถึกโอเคเวลาคงไม่ทันจริงๆนะครับเพื่อนๆจะเอา3ดาวเนี่ยผมว่าคริสนะเอาไปเดทเนี่ยผมว่าโอเคมากๆครับ
แป๊บเดียวน่าจะจบเลยนะเพราะว่าดูจากที่ผมเล่นเนี่ยมันติดขานะใช่ไหมล่ะผมว่าคริสเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมากฮะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะเนี่ยเกินแล้วว่า4นาทีเสียดายมากไม่เป็นไรนะเราผ่านพอแล้วมันถึกอ่ะนะกล้าตีไม่เข้านะครับผมว่าเน้นเอาตัวที่มันทำดาเมจแบบยิ่งเลือดเยอะยิ่งทำดาเมจได้สูงดีกว่านะครับเพราะว่าดูจากที่ผมเล่นแล้วเนี่ยลีเนี่ยแรงมากฮะขนาดของไม่มีนะครับโอเคครับเกือบ5นาทีจบไปแล้วนะเดี๋ยวไม่ผ่านเหมือนกันนะสามดาวไม่ใช่2ดาวนะลืมโอเค10ลูบี้นะฮะก็พลาดไปตรงที่มันต้อง4นาทีอ่ะเพื่อนๆลองเอาตัวที่แบบว่าเซฟอย่างนี้ที่มันแรงตามเลือดนะครับแล้วก็หรือจะลองเป็นพวกเดทก็ได้นะครับผมว่าน่าจะเวิร์กอยู่นะครับนี่ผมก็ผ่านคงถ้าเกิดติดชั้นสูงๆก็คงมาซ่อมนะครับโอเคเรามาดูชั้น14นะครับชั้น14เนี่ยมี3ตัวเท่านั้นนะครับก็จะมีของเบ้งจูล่งฮวนอูแต่เวฟ2เนี่ยเพิ่มเป็น6ดาวเลยนะฮะไม่ใช่5ดาวแล้วนะครับก็ผมว่าโหดอ่ะเห็นแบบนี้นะโหดแน่นอนฮะแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยทางเกมเขาประกาศมาแล้วนะฮะว่าเขาเนี่ยแจ้งไว้ผิดนะครับก็คือเขาทำผิดนะเป็นแบบเนี่ยต้องสู้1นาทีขึ้นไปแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยบอกว่าต้องสู้ภายใน1นาทีนะฮะฉะนั้นเราไม่มีทางทำได้นะครับก็ทางเกมเขาบอกว่าให้เล่นไปได้แค่2เงื่อนไขและเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยเขาจะแจก3ดาวให้นะครับผมให้ทุก ID เลยนะโอเคก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะฮะทางเกมเขาคืนให้แน่นอนครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ชั้น13นะเพื่อนๆลองเล่นกันให้ได้9ดาวนะฮะผมพลาดด้วยแหละนะก็ขอให้สู้ๆขอให้ผ่านได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับผมลาไปก่อนครับบ๊ายบาย